สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการชัยนัทออนทัวร์ทาง YouTube Channel นะครับพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวอยู่ที่อำเภอปราณบุรีนะครับแถวๆวัดอุทยานเขา300ยอดนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็ที่หนึ่งที่จะพาเพื่อนๆมาก็คือเราจะไปเที่ยวที่ถ้ำพญานครกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในช่วงของลานจอดรถนะครับแถวร้านจอดรถเนี่ยก็จะมีร้านค้าคอยขายอาหารแล้วก็มีของที่ระลึกนะครับให้ซื้อกลับไปฝากได้ทางด้านข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารทะเลซีฟู้ดก็มีนะครับผมก็การเดินทางมานะครับผมมาถึงที่วนอุทยานนะครับผมก็จะมีที่จอดรถแล้วก็เราสามารถที่จะข้ามไปที่ถ้ำพญานครได้2แบบนะก็คือทางเดินเท้านะครับทางเดินเท้านี่ก็ต้องเดินขึ้นเขาน่าจะประมาณเกือบกิโลนะครับผมและอีกทางนึงก็จะเป็นทางไปขึ้นเรือนะครับผมทางขึ้นเรือเนี่ยก็จะเรือก็จะผ่าอ้อมเขาไปนะครับผมน่าจะใกล้กว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะครับส่วนค่าบริการนั้นเดี๋ยวผมไปสอบถามอีกทีว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดบริการเรือนะครับผมอยู่ที่เป็นแบบเหมาลำนะครับอยู่ที่ลำละ400บาทนะครับผมไม่ว่าจะมาหลายๆคนหรือว่ามาหาเอาแถวๆด้านหน้านี้ก็ได้นะครับผมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็ได้คิวเรือนะครับเป็นเรือเบอร์6นะครับผมเราต้องเดินไปขึ้นนู่นเรือตรงที่ล่มแดงๆตรงชายหาดนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับผมน้ำน่าจะลงไปเยอะอันนี้ลอยน้ำลงนะครับถ้าน้ำขึ้นน่าจะขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับเกือบถึงฝั่งของชายหาดเลยส่วนถ้าใครเดินเป็นทางเท้าขึ้นไปบนเขานะครับอ้อมไปก็น่าจะให้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับระยะทางก็ประมาณเกือบกิโลแต่ถ้าใครมาขึ้นเรือก็ย่นระยะเวลาไปได้เยอะนะครับประมาณ15ถึง20นาทีก็ถึงทางเข้าปากถ้ำพญาทางที่จะขึ้นไปบนถ้ำพญานครนะครับทั้งจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางที่เดินขึ้นเขาอ้อมไปทางถ้ำพญานครนะครับผมนี่ครับบรรยากาศท่าเรือที่จะนั่งข้ามไปอย่างถ้ำพญานครส่วนทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นเขาแถวๆอยู่แถวๆวนอุทยานเขา300ยอดนะครับนี่ก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยครับผมนี่บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจะดีครับผมฟ้าโปร่งตอนนี้เรือกำลังวิ่งเข้ามานะครับเราได้เรือคันที่7นะครับผมก็เดินไปก็ต้องถอดรองเท้าไปนะครับเพื่อกันรองเท้าเปียกน้ำแล้วค่อยไปใส่บนเกาะอีกทีนึงเราจะใช้วิธีการนั่งเรืออ้อมเขาไปนะครับผมช่วยประหยัดระยะเวลาการเดินทางแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะครับส่วนถ้าพอไปถึงเขาอีกฝั่งนึงครับไปถึงชายหาดที่จะขึ้นไปถ้ำพญานครก็ต้องเดินเท้าอีกกันประมาณครึ่งกิโลนะครับผมก็ไม่ได้ไกลมากแต่ทางก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่เข้าไปเจอในสิ่งสวยงามภายในถ้ำก็น่าจะคุ้มกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในถ้ำพญานครกันอันนี้พาน้องก๊อฟมาลุยลำบากเดินลุยน้ำขึ้นเรือน้ำยังร้อนเลยอะค่ะทรายบนชายหาดเดินมาก็ยังร้อนเลยนะครับผมช่วงนี้นี่น้ำก็ประมาณครึ่งเขาไม่ได้ลึกมากนะครับเรือลำที่7กำลังรออยู่พี่กำลังเตรียมเรืออยู่มีวิทน้ำด้วยอึ๊บอึ๊บก๊อปปี้ขึ้นตรงนี้ให้น้องก๊อปมาขึ้นตรงนี้ขึ้นได้ป่ะให้น้องก๊อปขึ้นเรือก่อนอึ๊บอึ๊บก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับนั่งในร่มตายเต็มเลยอุ๊บลำบากหน่อยนิดไม่ได้ลำบากมากนะครับลำบากนิดนึงก็ขึ้นเรือมาแล้วครับก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมก็เป็นบริการที่ดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งชมเรือเล่นแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงของทาง
ขึ้นถ้ำพญานครครับถ้ำพญานครนะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีและกิ่งอำเภอ300ยอดห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ60กิโลเมตรนะครับผมก็ตามตำนานเล่ากันว่าพื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมายนะครับในสมัยนั้นมีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านแล้วก็ประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปางคนบนเรือที่รอดชีวิตอยู่300คนได้พากันไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆจึงเรียกว่าเกาะ300รอดนะครับผมต่อมาเพี้ยนเป็นเขา300ยอดจนถึงทุกวันนี้จากหาดแหลมสาลานะครับก็จะเดินทางเท้าไปอีกประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงถ้ำพญานครบนหาดและภายในถ้ำพญานครจะมีบรรยากาศและสวยงามเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ถ้าเราเดินเท้ามานะครับจากจุดตรงนี้นะครับเราก็จะมาลงตรงปลายทางเขาตรงช่วงนี้ครับจากช่วงนี้เราก็ต้องเดินต่อไปอีกประมาณครึ่งกิโลเหมือนกันกว่าจะถึงจุดทางขึ้นถ้ำพญานครนะครับแต่ครับเห็นดังนั้นตรงยอดเขาที่ก็ต้องขึ้นอ้อมมาจากทางยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณเกือบกิโลครับลงมาก็เดินต่ออีกประมาณ500เมตรนะครับประมาณกิโลครึ่งครับกว่าจะถึงที่จะขึ้นไปถ้ำพญานครอันนี้เราขึ้นเรือมาก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บแรงไว้ไปขึ้นตรงช่วงตรงขึ้นเขาก่อนจะเข้าถ้ำพญานครตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวลงเรือกันก่อนก็ปีอย่าลืมรองเท้านะก็จะลงลำบากหน่อยแล้วก็เดินขึ้นไปบนชายฝั่งอีกประมาณ 2-300 เมตรช่วงขากลับนะครับก็เก็บหางตั๋วไว้เพื่อมาขึ้นเรือตอนขากลับนี้ก็มีคนมารอกลับกันเยอะเลยนะครับเนี่ยต่อแถวกันมาก็ประมาณเดินทางประมาณแค่10นาทีนะประมาณเนี่ยคงไม่เกินนี้นะครับผมเร็วมากอันนี้ก็จะมีข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวนะครับผมนี่ก็มีกฎต่างๆแล้วก็มีป้ายบอกทางนะครับก็จะมีถ้ำพญานครไปทางซ้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็บ้านพักก็มีนี่ที่เห็นก็มีบ้านพักบนเกาะด้วยนะไม่ใช่เกาะขอโทษทีนะครับเป็นวนอุทยานนะครับผมเนี่ยก็ต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็มีร้านค้าคอยบริการตอนขึ้นไปก็ติดน้ำไปสักขวด2ขวดนะครับผมบรรยากาศภายในก่อนที่จะขึ้นไปถ้ำพญานครครับนี่ครับชายหาดก็จะมีเป็นต้นสนขึ้นอยู่ล้อมรอบนะครับผมนี่เป็นสวยงามมากแล้วก็มีบังกะโลนะครับแล้วก็สามารถมากางเต็นท์นอนได้นะครับที่นี่บนนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารคอยบริการก็มีทั้งอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีอาหารเฉพาะก็มีนะครับผมคอยบริการมีน้ำจืดน้ำหวานน้ำอัดลมขายในนี้ก็มีทั้งผู้มาเป็นครั้งคราวนะครับก็คือขึ้นเรือมาอย่างผมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มานอนอยู่บนฝั่งนี้ด้วยนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารขายสำหรับคนที่มากางเต็นท์นอนหรือว่ามาพักอยู่บนเกาะก็สะดวกนะครับห้องน้ำห้องท่ามีเยอะแยะเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับที่มีบ่อพญานครอยู่นะครับบ่อน้ำอันนี้ก็ตอนสมัยที่ท่านพญานครนะครับเดินทางเล่นเรือมาถึงจุดนี้นะครับก็เกิดพายุลมแรงนะครับก็ไม่สามารถจะเล่นเรือผ่านไปได้ก็ต้องหยุดพักที่ชายหาดอยู่แถวนี้เป็นเวลาหลายวันนะครับก็พออยู่หลายวันเนี่ยก็ต้องหาทางหาน้ำดื่มนะครับผมก็ขุดเป็นบ่อน้ำขึ้นมาบ่อน้ำนี้ก็ถูกขุดขึ้นตั้งแต่ยุคในรัชสมัยรัชกาลที่1นู่นเลยครับผมนี่ครับตามป้ายเขียนไว้ตอนที่พญานครมาติดเกาะอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเล่นเรือต่อไปไม่ได้ก็ต้องพักอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาขุดบ่อน้ำนี่ก็เป็นบ่อน้ำจืดแห่งแรกที่ท่านได้ทรงขุดไว้ทางเดินขึ้นตรงช่วงแรกนะครับก็จะเป็นทางเรียบแล้วเป็นพื้นทรายนะครับเดินไปก็ไม่ได้ลำบากมากนี่เหมือนเดินเข้าป่าเลยนะครับตรงทางด้านซ้ายก่อนขึ้นถ้ำครับก็จะมีศาลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนเนาะจะมีอยู่2หลังนะครับแต่ไม่ได้เขียนชื่อไว้ก็เลยไม่รู้ว่าหลังไหนเป็นผู้ใดนะครับผม
็ขออนุญาตท่านขึ้นไปด้านบนเนาะก็มีศาลตายายอยู่ด้านข้างก็มีอีกสาธุถ้ำพญานครนะครับผมก็ถูกค้นพบโดยสมัยหนึ่งที่ท่านพญานครนะครับได้เสด็จประพาสมากับรัชกาลที่5นะครับผมท่านมาเจอที่ตรงนี้แล้วท่านก็ได้มาสร้างพระพาที่นั่งที่อยู่ในด้านถ้ำของพญานครนะครับที่นี่ก็มีกษัตริย์หลายองค์นะครับที่ได้มาประพาสไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 6 7นะครับผมท่านก็มาประพาสที่นี่กันแล้วก็ยังมีพระปรมาภิไธยที่อยู่ภายในถ้ำด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นถิ่นอาศัยของข้างแว่นนะครับถิ่นใต้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนยอดไม้บริเวณเขาหินปูนนี้อาจได้เห็นข้างแว่นลงมาหาอาหารนะครับอาจจะเจอข้างเจอลิงได้อันนี้เป็นลิงเป็นข้างใช่ไหมเราก็เดินมาถึงทางขึ้นนะครับถ้ำพญานคร430เมตรก็ชันพอสมควรนะครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าไม่ค่อยชันก็ต้องค่อยๆเดินนะครับไม่ต้องก้าวออกแรงเยอะค่อยเนิบขึ้นไปจะได้ไม่เหนื่อยมากแต่ถ้ารีบขึ้นนะครับมันก็จะเหนื่อยมากถ้าใครน้ำหนักตัวเยอะๆนี่อาจจะเหนื่อยเร็วกว่าปกติช่วงแรกขึ้นมาประมาณ10เมตรนี่ก็เริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้วนี่ครับก็มีน้องๆหนูๆขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเด็กๆนะครับน่าจะขึ้นได้คล่องตัวกว่าผู้ใหญ่เยอะเพราะน้ำหนักเยอะการเคลื่อนไหวของเด็กๆจะรวดเร็วกว่าเราก็เป็นทางตรงขึ้นไปแต่เป็นทางชันขึ้นสูงนะครับก็จะมีที่แวะพักอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นทางเรียบๆให้เราเยี่ยมครับก็พักกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแนวขึ้นตลอดนะครับไม่มีแนวพักเลยไปกันต่อก็มาเจอเจ้าหน้าที่ครับยืนให้กำลังใจอยู่อันนี้ฟังจากนักท่องเที่ยวที่ลงมาจากด้านบนที่ให้กำลังใจคิดว่าฟังบอกแล้วน่าจะลงดีกว่าขึ้นนะไม่ใช่ไปต่อชาวต่างชาติเขาพันน้องๆอุ้มลงมาเที่ยวด้วยเหนื่อยเว้ยลีกูลนี่ตกขึ้นมาประมาณสัก200เมตรก็จะมีจุดให้นั่งพักไหมครับผมจุดนั่งพักก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวอ่าวไทยนะครับนี่พักตรงนี้อีกสัก10นาทีแล้วค่อยขึ้นกันต่อมาดูน้องก๊อฟกันสบายไหมสู้ๆแต่ไม่มีเสียงพอขึ้นมาจนสุดด้านบนสุดครับก็จะเป็นทานเดินลงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับผมก็จะเดินลงไปอีกประมาณ100เมตรนะครับผมอย่าถ้าขากลับมาออกจากถ้ำเนี่ยก็จะต้องเดินขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ชันเหมือนตอนขาขึ้นมาช่วงแรกนะครับผมก็เล่นเอาหอบพอสมควรเลยครับนี่ครับก็เป็นทางลาดเดินลงไปนะครับแต่ก็จะเป็นถนนไม่เรียบนะครับมันก็จะเป็นโขดหินเป็นหินงั้นเดินก็ต้องระวังครับรองเท้าแตะนี่ไม่สมควรเลยนะครับผมควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นจะดีมากเลยนะครับเพราะโอกาสลื่นนี่สูงมากเลยถ้ำพญานครนะครับถูกค้นพบเมื่อราว200ปีมาแล้วโดยเจ้าพญาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนะครับในขณะที่ขึ้นฝั่งมาหลบพายุดังที่ผมได้บอกไปตอนข้างต้นนะครับผมก็เมื่อปีพ.ศ. 2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระพาแบบจตุรมุขนะครับที่เนินดินถงตรงถ้ำนะครับและพระราชานามว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นะครับผมนี่เราก็ได้มาถึงแล้วถ้ำพญานครนี่บรรยากาศภายนอกปากถ้ำนะครับผมนี่ก็ต้องเดินลงไปอีกสักหน่อยนึงครับตอนขากลับก็เหนื่อยขึ้นมาอีกหน่อยกว่าจะถึงทางลงแล้วเ
สำหรับใครที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันนะครับต้องเดินพักบ่อยๆนะครับอย่างผมเองผมก็เป็นโรคความดันก็ต้องพักบ่อยเหมือนกันก็เป็นบริเวณปากถ้ำนะครับครับเห็นถ้ำมืดๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นชั้นก้อนหินนะครับที่แสงสามารถส่องผ่านลงมาได้เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศภายในถ้ำให้ดูนะครับก็สำหรับกล้องโกโปรนะครับถ้ามีแสงแดดเนี่ยภาพมันจะนิ่งนะโกโปร7แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่มืดเนี่ยกล้องโกโปรมันจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการถ่ายในที่มืดมันอาจจะเห็นเป็นภาพสั่นเลยนะครับผมนู่นครับทางลงถ้ำก็จะเห็นเป็นคนลิบๆที่นิ้วผมชี้เดินลงไปทางนู้นเดี๋ยวเราเดินลงไปกันแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการมาท่องเที่ยวที่ถ้ำสักเท่าไหร่เรียกว่าขากลับนี่น่าจะโหดกว่าขาขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับควรจะมาประมาณ5โมงเช้านะครับ5โมงเช้าเรามารอพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางด้านตรงกับพระพลาที่อยู่ด้านในนะครับมันแสงจะลงมาตรงที่พระพลาพอดีจะทำให้สวยงามไปอีกแบบนึงเดี๋ยวผมมาเนี่ยเป็นช่วงบ่ายแล้วครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันข้างล่างก็เป็นบรรยากาศภายในปากถ้ำนะครับยังอยู่ปากถ้ำอยู่เรากำลังเดินลงไปเป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเป็นเหมือนเมืองลับแลเลยนะครับคนที่มาตั้งแต่เช้าก็จะเดินทางกลับเราก็เพิ่งเดินมาถึงทางด้านซ้ายของทางลงจากปากถ้ำนะครับเนี่ยผมหันกลับไปให้ดูปากถ้ำมันก็จะมีทางด้านซ้ายเป็นโพรงมาได้นะครับผมก็มีรอยคนเดินลงมานะครับแต่เราก็ไม่ควรเดินนะครับผมหรือไม่อาจจะเป็นทางน้ำไหลอาจจะไม่ใช่ทางคนเดินก็ได้นี่ครับทางลงมาตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีป่องแสงแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นสวยอยู่นี่ครับขึ้นสวยงามมากเนี่ยว้าวสวยไหมครับนี่มีโอกาสเพื่อนๆก็มากันนะครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของเมืองไทยเราถ้ำพญานครตรงนี้ภาพอาจจะสั่นหน่อยครับเพราะว่ามันมืดโกโปจะไม่ค่อยสู้กับที่มืดๆสักเท่าไหร่นะผมจะแพนกล้องให้ดูดังด้านบนก็จะเป็นช่องของแสงผ่านลงมาได้นี่ครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาฝนตกเนี่ยน้ำฝนอาจจะลงมาทางนี้นะครับก็เลยเห็นเป็นเศษดินเศษหินหล่นมาทางนี้เป็นกองใหญ่พอสมควรช่องทางด้านบนนะครับก็เกิดมาจากช่องว่างขนาดใหญ่เหนือศีรษะก็เกิดจากชั้นหินบริเวณหลังคาถ้ำบางส่วนสึกกร่อนนะครับและยุบตัวพังถล่มลงมาบางส่วนที่มีความคงทนก็ยังคงสภาพและไม่ยุบถล่มลงมาด้วยกลายเป็นสะพานหินธรรมชาติเป็นที่ตั้งที่เห็นหลายคนขนานนามว่าสะพานมรณะนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีเป็นหินอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยที่เป็นคล้ายๆแบบสะพานอยู่นี้เรียกว่าสะพานมรณะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเดินผ่านหรือเปล่านะครับสวยงามมากเลยเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อครับนี่ครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนห้องโถงนะครับห้องโถงที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกมาเที่ยวในนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำไหลนะครับน้ำน่าจะไหลมากองอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นหน้าน้ำนะครับอีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นมีทางเดินไปเล็กน้อยนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางตันครับน่าจะไปไม่ได้สักเท่าไหร่ครับก็เป็นถนนโขดหินถ้ำเหมือนเป็นห้องโถงใหญ่ๆห้องหนึ่งครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยหนึ่งจะถึงจุดพลับพลานะครับทางเข้าถ้ำพญานครเนี่ยเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็นอกจากเจ้าโกโปรนี้จะไม่สู้กับความมืดแล้วผมก็ไม่สู้กับกำลังขาด้วยครับขาสั่นเลยทำให้กล้องสั่นเพิ่มขึ้นไปอีกมืดนิดหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้คนเดินลงมาถ้าเดินสวนกันเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยไป
อุ้ยเกือบได้เฝ้าถ้ำที่นี่แล้วเดินตกนิดหน่อยไม่เห็นครับมันมืดมันเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งมองไม่เห็นเลยตุ๊บเลยเมื่อกี้เกือบได้มานอนเฝ้าถ้ำที่นี่แล้วถ้าภาพสั่นไหวหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมเจ้าโกโปเนี่ยไม่ค่อยสู้แสงในที่มืดๆว้าวเห็นครับสวยงามไหมครับเนี่ยตอนนี้แสงมันเบี่ยงไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงเนี่ยแสงจะตรงพระพลาพอดีน่าจะสวยงามกว่านี้มันเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่มากเลยนะครับนี่ผมกะจำนวนไม่ได้นะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนว่ามันใหญ่มหาศาลจริงๆนี่ครับขนาดกล้องโกโปรเลนส์ไวด์เก็บเนี่ยเกือบจะเก็บไม่หมดทั้งถ้ำนะครับเนี่ยเราเดินไปหาน้องก๊อปกันน้องก๊อปมาถึงก่อนผมน่าจะเกือบ20นาทีแล้วเพราะผมต้องพักเรื่อยครับเพราะเป็นโรคความดันก็ต้องพักบ่อยหนึ่งมาดูกันก็ตอนนี้ก็ข้างในก็ค่อนข้างที่จะเย็นขึ้นมานิดนึงว้าวเราเห็นถ้ำพญานครนี่ครับสวยงามไหมครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายของพระพลานะครับผมนี่รัชกาลที่5ท่านได้ส่งมาสร้างไว้นี่ก็เป็นจุดที่สวยงามนะครับก็ท่านก็ทรงเข้าใจมาเนาะว่าเราเองเนี่ยเราคงอาจจะไม่รู้จักแล้วคงไม่ได้มาที่นี่นะครับผมนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นปองแสงนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเป็นช่วง5โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับผมแสงเนี่ยมันก็จะส่องลงไปที่ตัวพระพลาจะสวยกว่านี้นี่เรามาช่วงบ่ายแก่ๆครับแดดมันได้เลี่ยงไปทางด้านซ้ายแล้วตรงนี้ก็เป็นผนังถ้ำนะครับก็จะมีเป็นหินย้อยนะครับผมที่เห็นเป็นเส้นๆอยู่เป็นหินย้อยตรงผนังถ้ำส่วนด้านในนะครับก็จะเขียนไว้เป็นต้นซุ้มลอดคู่นะครับผมก็จะเป็นไว้ให้คนมาลอดหรือเปล่าของนี่ใช่เนี่ยถ้าใครยังไม่มีคู่ลอดไปก็อาจจะได้คู่ครับถ้าใครมีคู่แล้วก็อาจจะรักกันมากขึ้นก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาถ่ายที่พระพลาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูบริเวณภายในรอบถ้ำกันนะครับผมนี่มันจะเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่ๆห้องหนึ่งเลยภายด้านในนี้ก็เดินไม่ได้ลำบากนะครับผมเป็นทางเรียบๆตรงนี้ก็มีเนินดินสูงๆอยู่เนินหนึ่งเดี๋ยวลองขึ้นไปดูว่ามีวิวอะไรให้ได้ชมบ้างผมว่าน่าความใหญ่ก็น่าจะประมาณ 2-3 สนามฟุตบอลได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่แสงส่องลงมาถึงครับตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของที่ผนังถ้ำพังลงมานะครับผมเลยเกิดเป็นเดินดินเดินหินอยู่เดินดินเดินหินเราลงไปเดินข้างล่างกันมาแล้วก็ไปให้ทั่วๆเนาะจุดตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่แสงส่องลงมาถึงเนาะจะเห็นไปลำแสงที่ยิงลงมาจากด้านป่องด้านบนนะครับมาถึงพื้นตรงจุดนี้แต่ถ้าส่องไปทางพระพลาจะสวยมากเลยเสียดายมาไม่ทันส่วนที่เห็นหินอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมเมื่อก่อนนี้มันเขาเขียนไว้ว่าเมื่อก่อนนี้มันก็จะเป็นหินก้อนเดียวกันนะครับแต่เพราะว่ามันเกิดการเซาะกร่อนจากน้ำนะครับน้ำฝนน้ำหยดลงมามันก็จะเซาะจนเวลาหลายร้อยปีหลายพันปีมันก็จะหินไม่ได้ถูกแยกออกจากกันที่จริงแล้วเมื่อก่อนนี้เขาสันนิษฐานว่าเป็นหินก้อนเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูใกล้ๆกันเห็นไหมครับอันนี้เขาบอกว่ามันเกิดจากการที่น้ำเซาะหินลงมาครับหินกร่อนเลยมันถูกแยกออกจากกันนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติครับผมนี่ครับก็เป็นพื้นที่ที่สวยงามมากเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตนี่โอ้โหมานี่ไม่เสียเที่ยวครับกับภาพสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับผมดูจากความเหนื่อยของผมดูนี่เหงื่อเต็มเสื้อเลยครับเพราะว่าเดินขึ้นเขาโอ้โหเหนื่อยมาก
เดี๋ยวเราเดินกลับไปชมที่พระพลาที่ถ้ำพญานครกันครับไปตรงจุดโถงตรงกลางของถ้ำพญานครกันเรากลับมาชมความงามถ้ำพญานครกันนะครับตรงจุดพระพลาพื้นที่ที่พระเจ้าแผ่นดินเราเคยเสด็จมาหลายพระองค์นะสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันนี่สวยงามมากแต่ห้ามเข้านะครับเขามีโซ่ติดไว้กรุณาอย่าเข้าไปด้านในสวยไหมครับถ้าเรามาช่วงแสงที่ตกลงตรงนี้จะสวยงามมากเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านข้างของท่าของพระพลานะครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายทางอีกด้านนึงให้เพื่อนชมนะครับนี่มาดูทางด้านหน้าด้านนี้ก็จะเป็นช่องที่แสงส่องลงมาถึงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงนะครับของพระพลานะครับผมที่อยู่ทางเกือบๆจะตรงกับปากช่องแสงลอดออกมาจากทางด้านบนนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยนะครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมก็มาเที่ยวกันที่ถ้ำพญานครนะครับผมเดินทางมาไม่ไกลครับจากกรุงเทพก็ประมาณ200กว่าโลครับไปถึง300โลอยู่ที่เขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะอำเภอปราณบุรีนะครับอยู่ในตำแหน่งอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลยแต่ถ้าเป็นช่วง5โมงหรือช่วงเที่ยงนะครับแสงจะส่องออกมาลอดมาพอดีนะครับเนี่ยแสงจะตกลงมาที่พระพลาพอดีจะสวยงามมากกว่านี้เดี๋ยวผมกับน้องก๊อฟจะพาเพื่อนๆมาลอดซุ้มลักกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีแฟนมาลอดตรงนี้ก็อาจจะได้แฟนนะครับส่วนที่ใครมีแฟนแล้วก็จะรักกันยิ่งขึ้นไปหรือไม่ก็ออกไปก็เลิกกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมบรรยากาศถ้ำพญานครนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นนะครับน่ามาเที่ยวนะครับผมการเดินทางมาก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมาจากถ้ามาจากหัวหินนะครับก็ประมาณ45กิโลเมตรนะครับผมเข้ามาก็จะมีทางให้เข้ามาฝั่งนี้ได้2ทางก็คือเดินขึ้นเขากับโดยสารทางเรือนะครับโดยสารทางเรือสะดวกกว่าครับผมไม่เหนื่อยมากด้วยเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาในการเดินทางขึ้นลงเขาอยู่ในถ้ำเนี่ยก็น่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับผมถ้าใครคิดว่าจะไปเที่ยวที่อื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องมาตั้งแต่เช้านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ไปชมตัวอย่างถ่ายคลิปได้นะครับผมก็พฤหัสหน้าเจอกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับชัยนัทออนทัวร์นะครับทุกวันพฤหัสวันนี้ขอตัวกลับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ ส่วนตัวอย่างคลิปตอนต่อไปนะครับของพฤหัสหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามนะครับก็ตลาดที่นี่เขาเปิดบริการมาหลายปีแล้วนะครับผมเองก็เคยมาน่าจะเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับผมทีนี้เพื่อนหลายๆคนก็อาจจะเคยมานะครับส่วนเพื่อนหลายๆคนก็ยังไม่เคยมาก็ไปชมบรรยากาศพร้อมกันว่ามีสินค้าอะไรจำหน่ายและน่าเดินเล่นน่าเที่ยวน่าช้อปปิ้งขนาดไหนนะครับก็คนที่เคยมาแล้วก็มาดูบรรยากาศว่ายังเหมือนเดิมไหมส่วนคนที่ยังไม่เคยมานะครับก็ไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกันกับผมกันเลยขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับชัยนัทออนทัวร์พฤหัสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับผม